Honda Race to the Dream Spirit ไทยท้าทายสู่ฝันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยรูดม่านลงอย่างสวยงามแล้วนะครับไม่เพียงแต่แฟนความเร็วชาวไทยและต่างประเทศจะได้รับชมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ AP Honda ผู้นำแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยได้ร่วมจารึกชื่อในประวัติศาสตร์สำคัญแห่งวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตในแง่ของผลการแข่งขันคงไม่มีค่ายรถใดยิ้มแก้มปรีเท่ากับ AP Honda อีกแล้วครับเมื่อผลงานที่เกิดขึ้นในสนามช้าง International Circuit พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะรุ่นไฮไลท์อย่าง MotoGP ที่มาร์กมาเกสยอดนักบิดซูเปอร์สตาร์ชาวสเปนสังกัด Repsol Honda บิดเข้าป้ายคว้าแชมป์ที่สนามแห่งนี้เป็นรายแรกอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของสนามก็คือผลงานของ2นักบิดชาวไทยที่ได้รับการปลุกปั้นสนับสนุนโดย AP Honda โดยเฉพาะรุ่น Moto 3เมื่อพวกเขาส่งเจ้าก้องสมเกียรติจันทราดาวรุ่งเจ้าของแชมป์เอเชียทาเลนต์คัพปี2016หมายเลข35โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบิดเข้าอันดับที่9เก็บ7แต้มเข้ากระเป๋าอย่างสวยงามสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่บูธของ Honda นะครับขณะนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณอารักษ์ ประภานะครับสวัสดีครับคุณอารักษ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาบรรยากาศในบูธ Honda นี่สุดยอดมากเลยนะครับผมยิ่งใหญ่เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับMotoGP ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับคุณอารักษ์เคยคิดฝันบ้างหรือเปล่าว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่เรายังไม่เคยไต่มาถึงระดับนี้เลยครับใช่ครับก็จริงๆบุรีรัมย์เนี่ยครับ15ปีแล้วครับสนามช้างนี่สร้างมา5ปีแล้วนะครับผมแล้วก็5ปีนี้ใครจะคิดเลยนะครับว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตไทยนะที่ MotoGP นะครับดอนหน้าได้เลือกกับสนามช้างมาเป็น1ใน18สนามในปี2018นะครับและแล้วการประสานระหว่างภาครัฐและก็ทางเอกชนนี้ก็สามารถทำให้MotoGP เกิดครั้งแรกในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตที่บุรีรัมย์นะครับทำให้บุรีรัมย์นี่ครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักตอนนี้ดังขึ้นไปทั่วโลกระดับโลกแล้วนะครับระดับโลกแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมาร์คมาร์เกรสมาแดนนี่เฟรนโรซ่ามาหรือว่าจามาร็อตซี่หรือว่าโฮเกโรเรนโซไม่พูดถึงยี่ห้อครับพวกนี้เขาเป็นไอดอลของพวกนักขี่เรานะครับอยากที่จะเป็นแชมป์เหมือนกับพวกนี้แล้วจะทำยังไงทาง Honda ก็มี Honda Academy เนี่ยเป็นหนึ่งในคำถามที่ผมก็เลยจะถามคุณอารักษ์พอดีว่าโครงการนี้ไปถึงไหนยังไงครับทุกคนเขาเป็นแบบต้องการใฝ่ฝันครับจะเป็นเหมือนมาร์คมาร์เกรสแต่ใฝ่ฝันอย่างเดียวมันไม่สามารถทำอะไรได้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสนามแข่งโครงการ Honda Academy เนี่ยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่9ขวบถึง14ขวบ2025เราใฝ่ฝันที่จะไปกีฬาถึงMotoGP แต่ถ้าไม่สำเร็จ10ปีก็ยังไม่สายนะครับครับถ้าเรามีความพยายามมีการให้โอกาสน้องๆที่เข้ามาร่วมกันเล่นในกีฬามอเตอร์สปอร์ตถ้าที่คุยกับคุณอารักษ์คุณอารักษ์บอกว่าตั้งเป้าหมายว่าไกลถึง MotoGP เลยครับคือมองว่าเด็กในโครงการอะคาเดมี่ของเรานะมีโอกาสที่จะก้าวไปถึงจุดสูงสุดจุดนั้นหรือเปล่าครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าเปรียบเทียบกับสมัยผมซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีผู้สนับสนุนเท่าทุกวันนี้คือตอนนี้ต้นทุนต่างๆเนี่ยบริษัท AP Honda เนี่ยลงทุนให้มีทุกอย่างมีรถมีชุดแข่งมีอุปกรณ์ทุกอย่าง คือรอเพียงแค่น้องๆเนี่ยพรสวรรค์ใช่ถ้ามีพรสวรรค์ปุ๊บเราพอมาแข่งได้แชมป์ Honda พร้อมที่จะผลักดันต่อไปนอกจากผลงานในสนามแข่งขันแล้วครับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยโดยเฉพาะแฟนคลับของ AP Honda รวมถึงดีลเลอร์และลูกค้าคนสำคัญก็ยังได้รับประสบการณ์พิเศษจาก AP Honda กลับไปเมื่อพวกเขาได้กระทบไหล่กับสุดยอดนักบิดระดับโลกทั้งยุคปัจจุบันและยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาเกสดานิเปโดซาคาวคาชโลทาคาอากินากามิและไมเคิลดูฮานตำนานนักบิดระดับแชมป์โลก5สมัยที่มาปรากฏตัวให้กับแฟนๆได้พบปะกันอย่างใกล้ชิดในงาน AP Honda Exclusive Party
ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้เดินตามความฝันนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่ทำให้ผู้บริหารนักแข่งทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องและแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตต้องบันทึกในความทรงจำของพวกเขาตลอดไป Honda Race to the Dream Spirit ไทยท้าทายสู่ฝัน